สบายดีสบายดีทุกคนเนาะช่วงนี้ก็อย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อพอมีแต่บ่ได้ลงไปถ่ายคลิปทางใดดอกมีแต่นั่งอยู่รถแล้วก็ถ่ายคลิปไปเวลาเดินทางเพราะว่าไปทางใดก็ย่านมีปัญหาเนาะภัยไปทางใดช่วงนี้บ่มีภัยตอนรับแขกก็เลยบ่อยากให้ภัยมีปัญหาฉะนั้นคลิปแต่ละมื้อก็จะมีแต่การนั่งรถเข้าออกไปๆมาๆบ่ได้ลงไปแวะไปเที่ยวใส่นะเพราะว่ามันเป็นช่วงกำลังล็อกดาวน์อยู่แล้วก็แต่ละคนก็รักษากฎระเบียบเพื่อให้บ่ให้มีการกระจายส่งเสื้อนำเสื้อพับเสื้อไปหาผู้อื่นเนาะฉะนั้นแต่ละคนก็ล็อกดาวน์เฮาก็ได้แค่อยู่ในรถแล้วก็เดินทางไปนั่นไปนี่ก็บ่ได้แวะใส่เนาะมีแค่ฮอดจุดหมายปลายทางแล้วก็จอดแล้วก็ลงเท่านั้นเนาะบ่ได้ไปแวะหลายบอนเพื่อเป็นการลดลุดเพื่อปิดการลุดละลดบ่ให้มีการแออัดในสถานที่ต่างๆแต่ละคนก็ปฏิบัติตามที่ว่าเพิ่นได้กำหนดไว้ก็สมเสยทุกคนแล้วก็ขอขอบใจที่ทุกคนได้เอาใจใส่นำกันฉะนั้นมื้อนี้ข้าพเจ้าก็เป็นอีกมื้อนึงที่ได้เข้าไปในเมืองแล้วก็ไปขี่รถเลาะหลังจากไปเวียกแล้วก็อันนี้กำลังเดินทางจะกลับบ้านเนาะก็ขี่ออกจากในเมืองออกมาทางสารนอกเมืองเพราะว่าบ้านข้าพเจ้าอยู่แทบนอกๆนึงอยู่ใกล้เขตนอกๆน้อยนึงก็บ่นอกเนาะจากถ้าจากอนุสาวรีย์มาก็ประมาณ9กิโลก็ถือว่าอยู่ใกล้กับมหาลัยแห่งชาติซึ่งเป็นเขตสมัยตะกี้ก็จะเป็นป่าเป็นดงนะแต่ปัจจุบันนี้ก็โอ้โหเป็นบ้านเป็นเมืองไปหมดแล้วแต่ก็ยังห่างจากนครหลวงยังห่างจากกลางใจเมืองหรือว่าห่างจากอนุสาวรีย์หั่น9กิโลจากนั้นมาหาบ้านข้าพเจ้าเนาะตะกี้ก็ถนนหนทาง9กิโลนี่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงปัจจุบันนี้ก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีหรือว่าบ่ฮอดหรือว่าคันรถบ่ติดแบบนี้ก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีก็ฮอดบ้านแล้วก็จังใดก็ขอขอบใจทุกคนที่ได้เข้ามาเพิ่นได้มากดเลิฟกดไลค์กด Subscribe ก็ขอขอบใจเนาะข้าพเจ้าก็จะได้สืบต่ออัปเดตสถานการณ์ต่างๆในที่เกิดขึ้นในลาวและสถานที่ท่องเที่ยววัดวาอารามต่างๆเนาะอันนี้พอดีขี่รถไกลมาทางวัดธาตุหลวงซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเรานี่แหละแต่ว่าอันนี้จะเป็นวัดธาตุหลวงเหนือเจ้าพี่น้องมันมีคลิปนึงที่ว่าข้าพเจ้าไปถ่ายอยู่ธาตุหลวงใต้เนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นคลิปทางอีกเบื้องขวามือถ้าเข้ามาจะอยู่ทางเบื้องขวามือจะเป็นวัดธาตุหลวงเหนือซึ่งอยู่ใกล้กับธาตุหลวงนี่แหละก็เป็นพื้นที่ที่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความนิยมสมซอบกันหลายทีเดียวที่ว่าเป็นจุดเช็คอินเช็คพอยต์ตัวหนึ่งของสปป.ลาวหรือว่าของนครหลวงเวียงจันทน์แต่ว่าช่วงนี้เพิ่นมีการล็อกดาวน์ก็เลยบรรยากาศก็เงียบเหงาไปนี่แต่ว่าเป็นโอกาสที่ว่าต้นไม้ธรรมชาติได้เขียวสดงดงามดังที่ท่านเห็นนี่แหละงามหลายแล้วก็ร่มรื่นเย็นสบายตาเพราะว่าบ่มีคนแออัดนะก็เลยสะดวกสบายขึ้นแต่ก็คิดว่าบางวันมันจะกลับมาคึกคืนอีกเทื่อนึงหลังจากเพิ่นได้มีการเปิดล็อกเนาะทั้งใดพวกเฮาชาว YouTube เหลือผู้ใดได้เป็น YouTuber ครับพระเจ้าก็ยังบ่ทันได้เป็นเนาะก็เป็นมือใหม่หัดเล่นไปเรื่อยๆเนาะทั้งใดก็ขอขอบใจที่ทุกท่านให้กำลังใจขอขอบใจที่ทุกท่านได้แวะเข้ามาทักทายสบายดีครับพระเจ้าก็ยินดีแล้วก็ดีใจที่ได้ฮู้จักหักแพงกันในทางโซเชียลมีเดียในทางออนไลน์นี้เนาะก็ขอฝากนานาสาระไว้เด้อทุกคนเจ้าก็อันนี้เป็นทางด้านหลังของวัดธาตุหลวงของเจดีย์แต่ก่อนที่บล็อกดาวแถวนี้ก็จะเป็นตลาดที่ขายผลิตภัณฑ์เนาะเป็นตลาดขายอันแฮนด์เมดหรือว่าโลโก้โปรดักส์ก็ออกมาก็จะเป็นทางหน้าเนาะเขตบริเวณนี้ก็จะเป็นตัวนี้เป็นทางตัดใหม่ซึ่งตัดมาทางหลังของพระธาตุหลวงก็จะปองสอดใส่อีกทางอีกด้านหนึ่งแล้วก็จะมีประดับประดาต้นไม้แต่ว่าปัจจุบันนี้ก็จะเป็นมีบรรยากาศเงียบเงาไปหน่อยนึงเมื่อก่อนแถวนี้จะเป็นห้านอาหารห้านกาแฟห้านขายหัตถกรรมห้านขายโซวิเนียเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นก็ได้ปิดเนื่องจากว่ามีการล็อกดาวน์กับเบิ่งธรรมดาคือคล้ายๆกับเป็นบ้านธรรมดาที่ว่าประชาชนอยู่เนาะแต่ว่าถ้าเพิ่นเปิดล็อกในแถวนี้คึกคืนมาทันทีเลยเป็นตลาดนัดเป็นตลาดที่ว่าได้รับความนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวและก็สำหรับคนนครหลวงเวียงจันทน์เองเนาะก็เป็นที่ว่าเป็นจุดเช็คพอยต์ตัวหนึ่งที่คนนครหลวงเวียงจันทน์ก็จะไปนั่งชิวๆอยู่บริเวณแถว